สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ชมครับพบกับรายการเสริมชีววิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยนะครับประจำภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2559นะครับสำหรับครั้งนี้เป็นการสอนครั้งที่3แล้วนะครับจะเป็นการบรรยายเนื้อหาสรุปหน่วยที่3 8แล้วก็9นะครับสับหน่วย3เป็นเรื่องของการสร้างอาคารและบ้านเรือนไทยหน่วยที่8นะครับเป็นเรื่องของพันธุ์ไม้ไทยและหน่วยที่9เป็นเรื่องของการช่างดั้งเดิมของไทยนะครับสำหรับนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับสามารถชมรายการสอนเสริมนี้นะครับได้ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับช่อง STU Channel นะครับหรือชมผ่านทาง www.stuu.ac.th นะครับเลือกที่ e-tutorial เลือกที่ชีววิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยนะครับวันนี้นะครับมีผมนะครับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ณัฐโภคานะครับทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการและก็วิทยากรบรรยายนะครับที่อยู่ผมมี2ท่านนะครับขวามือของท่านผู้ชมนะครับคือรองศาสตราจารย์ดร.ปนัชชัตหมอยาดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งนะครับคืออาจารย์วรินทร์พิทักษ์วงศ์หวานนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเราสามคนนะครับก็เป็นอาจารย์นะครับมาจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์ของมสธเนี่ยนะครับก็จะมาช่วยกันบรรยายเนาะสรุปในเนื้อหาใน3ตอนใน3หน่วยในครั้งนี้นะครับสับครั้งนี้เป็นที่3แล้วนะครับนักศึกษาก็สามารถชมรายการย้อนหลังได้นะผ่านทาง www.stu.ac.th นะครับเลือกที่ e-tutorial นะครับครับโดยการวันนี้นะครับที่บอกมี3หน่วยเนาะเราเริ่มที่หน่วยที่3ก่อนนะครับตีวันนี้เห็น8 9ใช่มั้ยคะอาจารย์น่ากำหนดตีมมาแล้วว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนค่ะใช่เป็นตีมบ้านและสวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเกี่ยวกับพวกการสร้างอาคารบ้านเรือนก่อนเนาะแล้วก็เป็นพันไม้และการช่างแล้วก็การช่างดั้งเดิมนะคะแต่ละหน่วยก็จะมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะคะเริ่มจาก3เลยนะครับหน่วยเรื่องของการสร้างอาคารและบ้านเรือนไทยครับอาจารย์ครับเชิญเลยนะครับสร้างอาคารและบ้านเรือนของไทยนะคะรอบนี้ก็คือเราพยายามจับให้มันเข้าหมวดหมู่อาจจะไม่เรียงตามหน่วยอาจจะเป็นตามหน่วยใช่ไหมคะรอบนี้เป็นหน่วยที่3นะคะแล้วก็หน่วยที่8แล้วก็หน่วยที่9นั่นเองค่ะสำหรับโครงสร้างเนื้อหาในส่วนนี้นะคะอย่างที่บอกคืออาจจะดูแล้วเอ๊ะมันเป็นเรื่องไกลตัวเราหรือเปล่าที่จริงแล้วมันคือเรื่องใกล้ตัวเราค่ะแต่บ้านเรือนเนาะจะจำถ้านักศึกษาจำได้เนี่ยเราจะมีความใกล้เคียงกับชีววิชาไทยศึกษาอยู่แต่อาจจะละเอียดกว่าแล้วก็ลึกกว่าของไทยศึกษานะคะนักศึกษาบางคนเฮ้ยทำไมดูแล้วทำไมเนื้อหามันเคยคุ้นคุ้นมันเคยอ่านเห็นมาก่อนเคยอ่านมาแล้วนี่ไทยศึกษาซึ่งชิ้นส่วนเยอะมากนะคะเราจะจอดที่ชิ้นส่วนอาคารบ้านเรือนจริงๆนะคะสำหรับเนื้อหานะคะโครงสร้างเนื้อหาในส่วนแรกค่ะเราจะพูดถึงเกี่ยวกับความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนก่อนนะคะแล้วก็ซึ่งความหมายของคำว่าอาคารบ้านกับเรือนนั้นอะบางทีเราไม่ได้สนใจเราคิดว่ามันเป็นความหมายที่ใกล้ๆกันแต่จริงๆแล้วมันก็มีจุดประเด็นที่มันแตกต่างกันอยู่นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเราจะมาพูดถึงการสร้างอาคารบ้านเรือนไทยในอดีตนะคะในประเด็นนี้พูดถึงคำว่าอดีตนะคะแล้วก็นะคะเรื่องต่อไปก็จะพูดถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลนะคะต่อการกำหนดรูปแบบและการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไทยนั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะที่จะพูดก็คือการสร้างอาคารบ้านเรือนไทยในยุคปัจจุบันนะคะซึ่งก็ในเนื้อหาเนี่ยอาจจะยังไม่มีส่วนที่มันสัมพันธ์กับบริบทร่วมสมัยเท่าไหร่แต่เราจะเพิ่มให้ละกันนะคะในส่วนที่เป็นเรื่องของร่วมสมัยแถมให้นั่นเองนะคะให้ศึกษาทุกคนเพราะนี่จะมี4ตอนใช่ไหมคะการถึงสิ่งใด4ตอนก็ออกข้อสอบ8หน่วยเท่ากันหมด8ข้อใช่ค่ะ8ข้อ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 ค่ะแต่ออก15หน่วยค่ะอันนี้นะคะเราจะพูดถึงวัตถุประสงค์ก่อนดีกว่าเพราะว่าข้อสอบจะออกตามวัตถุประสงค์นั่นเองค่ะสำหรับวัตถุประสงค์แรกนะคะที่เราจะต้องการนักศึกษาสามารถที่จะทำได้บรรลุผลได้นะคะหลังจากที่ฟังการบรรยายครั้งนี้เสร็จแล้วนะคะหรือว่าอ่านจบแล้วนั่นเองนะคะก็คือจะให้ทราบเกี่ยวกับสามารถจะอธิบายนะคะถึงลักษณะของเรือนไทยทั้ง4ภาคได้นะคะสอบผ่านแล้วแยกได้ก็สอบผ่านแล้วนะคะว่าสี่ภาคเนี่ยมีแต่ละภาคก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกันใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนที่2นะคะจะอธิบายถึงการสร้างอาคารบ้านเรือนไทยในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยในอดีตโดยสังเขปนะคะขอเน้นคำว่าโดยสังเขปเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดโดยละเอียดเนี่ยจะต้องแยกแต่ละส่วนออกมานะคะซึ่งมันยุ่งยากพอสมควรมีถึง36ส่วนเลยทีเดียวก็มีจะยากอยู่พอสมควรมากกว่าอวัยวะในร่างกายก็ส่วนของบ้านนี่แหละค่ะแล้วตอนที่3นะคะจะอธิบายถึงปัจจัยค่ะที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดรูปแบบนะคะในที่นี้เนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กับในเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์สภาพภูมิอากาศต่างๆนะคะรวมถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของในพื้นที่นั้นด้วยแต่ละภูมิภาคของไทยก็มีความแตกต่างกันทางด้านภูมิศาสตร์อยู่พอสมควรฉะนั้นรูปแบบการสร้างอาคารก็จะมีความแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนที่4นะคะนักศึกษาต้องอธิบายถึงการสร้างอาคารบ้านเรือนไทยในยุคปัจจุบันได้นะคะซึ่งในยุคปัจจุบันขอเน้นย้ำไว้ก่อนว่าเอาแค่ในหนังสือนะคะซึ่งอย่างที่บอกวันนี้ธีมวันนี้เราจับมาครอบคลุมกันซึ่งหนังสือก็จะต้องใช้ทั้ง2เล่มนั่นเองนะคะซึ่งก็คือหนังสือเล่มสีเขียวอันนี้นะคะที่จะพูดถึงในหน่วยที่3นะคะคือเล่มนี้นะคะ
แล้วก็เล่มสีฟ้าแล้วก็เล่มสีฟ้าซึ่งเล่มสีฟ้านี่ขอโชว์ให้ดูก่อนเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ทำเล่มสีฟ้านะคะเล่มมันจะต่างกันนะคะรอบนี้ใช้2เล่มนี้นะคะทุกรอบแม่จันทุกรอบเนาะที่เรามีการส่งเสริมก็จะนักศึกษาก็เตรียมมา2เล่มแล้วกันค่ะเริ่มต่อในส่วนที่หนึ่งค่ะเรามาเกริ่นเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาคารแล้วก็บ้านเรือนไทยกันก่อนนะคะก็จะพูดถึงความหมายแล้วก็ลักษณะโดยทั่วไปนะคะซึ่งในมิติทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเนี่ยบ้านอาคารบ้านเรือนไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเราตั้งแต่ตอนไหนคะเกิดจนตายนะคะคือถ้าเกิดไม่นับว่าไปเกิดโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนคนก็เกิดที่บ้านแล้วก็เรียกหมอตำแยมาใช่แล้วก็คือเป็นสถานที่ที่มีความสัมพันธ์แล้วก็มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะความหมายรวมถึงคำว่าอาคารบ้านเรือนต่างๆเนี่ยนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละช่วงเวลาค่ะในแต่ละบริบททางประวัติศาสตร์นะคะในยุคนึงคำว่าบ้านนะคะอาจารย์เราพูดถึงบ้านเราจะนึกถึงชุมชนที่บ้านมารวมกันอยู่เยอะๆใช่ไหมคะเป็นหมู่บ้านแต่ในขณะเดียวกันคำว่าบ้านนะคะถ้าเกิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็เหมือนบ้านเราบ้านที่เราอยู่บ้านเดียวบ้านเดียวของเราเองนะคะแต่ถ้าสมัยก่อนคือหมายถึงว่าต้องมีชุมชนเลยเนาะหลายๆหมู่บ้านหลายๆบ้านมารวมกันกลายเป็นบ้านบ้านประจำอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือจะเป็นบ้านนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดในมิติของที่เราคุยกันนะคะในวันนี้ก็คือในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าบ้านเรือนแล้วก็อาคารเนี่ยความหมายมันมีความแตกต่างกันนะคะคำว่าบ้านภาษาอังกฤษเขาบอกว่าให้ใช้คำว่า home ส่วนเรือนให้ใช้คำว่า house แล้วก็ส่วนคำว่าอาคารก็จะเป็นตึก building ธรรมดาทั่วไปนั่นเองนะคะก็คือบ้านเรือนแล้วก็อาคารสำหรับคำว่าบ้านค่ะเขาบอกว่ามันมีความหมายในเชิงของนามธรรมด้วยค่ะอาจารย์ home ค่ะ home sweet home ค่ะก็คือคำว่าบ้านในที่นี้นะคะก็คือหมายถึงอนาบริเวณของบ้านแล้วก็ตัวของเรือนแล้วก็ผู้คนที่อาศัยอยู่แล้วก็บริบทต่างๆที่รายล้อมบ้านอยู่นั่นเองนะคะก็คือเรียกว่าบ้านแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวบ้านอย่างเดียวตัวเรือนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เรียกว่าบ้านนะเรียกว่าเรือนค่ะแต่พอมาเข้าสู่ว่าตัวเรือนตัวเรือนใช้คำว่า house ก็คือตัวของบ้านของบ้านเฉพาะที่อยู่อาศัยของแต่ละคนค่ะนะคะใช่ส่วนคำว่าอาคารค่ะจะไปผูกโยงกับในเรื่องของการประกอบอาชีพนั่นเองนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นอาคารพาณิชย์ง่ายๆเลยค่ะอาคารสำนักงานใช่สำนักงานแต่ในที่นี้อาคารนี้ก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้เหมือนกันแต่ก็ใช้ประกอบอาชีพด้วยนะคะซึ่งในอดีตอย่างที่บอกว่าเขาจะแยกกันนะระหว่างบ้านที่อยู่อาศัยเฉยๆกับบ้านที่เป็นร้านค้าด้วยอยู่อาศัยด้วยมันก็จะมีแบบเขาจะแบบแยกกันอยู่แยกชัดเจนขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดจะพูดถึงในแง่ของประวัติศาสตร์จะบอกว่าความหมายของคำเหล่านี้นะคะก็มันก็มีการขี้คายเปลี่ยนแปลงมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนาะทุกวันนี้บ้านเรือนอาคารมันถูกใช้แทนกันได้นะคะก็คือเหมือนว่าบ้านกับบ้านมีบอกไหมอาจารย์วสันต์กับเรือนเมื่อไหร่เรือนคืออะไรกับเรือนใส่ชุดไทยแล้วเดินเข้าเรือนไปเลยอาจารย์วสันต์กับอาคารเมื่อไหร่คราวนี้ครับถ้าเราพูดถึงคำว่าเรือนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันดูแบบว่าบ้านแบบเก่ามากโบราณมากนะคะใครใช้ว่ากับเรือนเถอะเนี่ยเหมือนโอ้โหแสดงว่าคนนี้โบราณมากนะคะกับบ้านกับอาคารเถอะอาคารเถอะก็เหมือนกับอาคารเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ่านมิติทางประวัติศาสตร์แล้ววัฒนธรรมค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนนะคะอย่างแยกไม่ออกทีเดียวอย่างที่บอกว่าตั้งแต่เกิดจนตายค่ะแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะคะก็ล้วนแต่เราแต่มีความหมายค่ะทุกส่วนของบ้านมีความหมายทั้งหมดแล้วก็ทุกส่วนของบ้านเนี่ยสามารถบ่งบอกถึงอะไรได้แล้วก็ยังมีความสัมพันธ์กับในเรื่องของฤกษ์ของยามของความเชื่ออีกนะคะซึ่งจะพูดถึงต่อไปซึ่งคนใน Southeast Asia เนี่ยส่วนใหญ่จะมีความการจะก่อสร้างบ้านสักหลังนึงความเชื่อเต็มหมดก็จะมีความเชื่อตั้งแต่เริ่มเลือกพื้นที่ก่อนเริ่มหาเสาฤดูเดือนที่จะต้องปลูกอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะความเชื่อจะสอดแทรกอยู่ในทุกๆขั้นตอนของการสร้างบ้านสร้างเรือนของคนไทยนะคะของคนไทยและคนในเซาท์อีสเอเชียค่ะแล้วในส่วนนี้นะคะอย่าลืมในเรื่องของความหมายค่ะบ้านเรือนและอาคารค่ะให้มองในบริบทที่มันพูดในถึงในหนังสือการเอาปัจจุบันไปตีความมันไม่ได้ว่าเราควรจะต้องก็ต้องเน้นจำนะคะเน้นจำนิดนึงนะคะว่าบ้านเรือนอาคารมันแตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างไรซึ่งในที่นี้หมายถึงเนื้อหาหนังสือนะไม่ใช่บอกว่าเราจะบอกว่าแตกต่างกันยังไงนะคะทุกวันนี้มันอาจจะแยกออกจากกันได้ไม่ชัดเจนมากนักนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับลักษณะโดยทั่วไปของบ้านเรือนไทยค่ะก็จะมีทั้งในเรื่องของเรือนไทยแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็เรือนไทยพื้นบ้านนั่นเองค่ะเรือนไทยดั้งเดิมเนี่ยในที่นี้ค่ะตามภาพเลยค่ะในภาคกลางอันนี้ก็คือเรือนไทยในภาคกลางเอาตัวอย่างนะคะก็คือเป็นเรือนไทยที่เป็นเรือนเขาเรียกว่าเป็นเรือนที่มีการปลูกด้วยไม้นะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าหลังคาหน้าจัวอะไรต่างๆคือดูแล้วมันเป็นทางการแล้วก็ใช้ของเอาจริงๆพูดง่ายๆคือใช้ของดีทำไม้ก็ต้องดีด้วยวัสดุอุปกรณ์ต้องดีนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ค่ะก็คือล้วนแล้วแต่
เห็นไหมคะเสาบ้านก็คือจะสูงใช่ไหมคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับบริบทของพื้นที่ในอดีตด้วยนั่นเองค่ะส่วนเรือนพื้นบ้านเนี่ยในที่นี้เนี่ยเป็นเรือนที่ปลูกง่ายค่ะแล้วก็มีความสอดคล้องกับผู้อยู่ในที่นี้คือผู้อยู่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มของชาวไร่ชาวนานั่นเองจริงๆก็คือปลูกตามวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นด้วยง่ายๆตามท้องถิ่นนะคะส่วนเรือนดั้งเดิมเนี่ยโอ้ต้องแบบถ้าดูจากภาพเนี่ยคือต้องเป็นเรื่องของช่างเนาะช่างมาปลูกแล้วก็จะต้องเป็นแบบขุนนางหน่อยที่สามารถจะมีเรือนขนาดนั้นได้ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรือนพื้นบ้านที่ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเป็นเรือนสับกับเรือนผูกนั่นเองค่ะเรือนสับก็คือเรือนด้านบนนะที่เรียกว่าเรือนสับเนาะส่วนเรือนผูกก็คือเป็นเรือนด้านล่างก็คือเอาวัสดุอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีวัสดุทางธรรมชาติพวกไม้ผงไม้ไผ่นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปนะโดยลักษณะโดยทั่วไปของอาคารบ้านเรือนไทยค่ะเมื่อกี้เกริ่นมาแล้วค่ะบ้านเรือนที่ตั้งลงกันเป็นกลุ่มเราก็เรียกว่าบ้านนะคะในอดีตนะคะแล้วก็หมู่บ้านก็มีหลายรูปแบบด้วยกันค่ะอันนี้เขายึดพื้นที่ตั้งของหมู่บ้านค่ะมีหมู่บ้านริมทางหมู่บ้านริมน้ำหมู่บ้านดอนหมู่บ้านกระจัดกระจายหมู่บ้านริมสันเขาแล้วก็หมู่บ้านชาวประมงนั่นเองนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยหมู่บ้านริมทางแน่นอนล่ะมันก็เกิดจากการตัดถนนกันตัดถนนหรือไม่ก็คือทางเกวียนก็สามารถที่จะเกิดเส้นทางได้นะคะแล้วก็หมู่บ้านริมน้ำอันนี้แน่นอนชัดเจนค่ะและอีกอย่างที่สำคัญคือคนไทยสมัยก่อนจะมักจะปลูกหมู่บ้านไว้ริมน้ำเพราะว่าเราสัญจรทางน้ำเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนหมู่บ้านริมทางเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยสมัยก่อนคือไปทางเกวียนอย่างเดียวในยุคหลังจะเกิดขึ้นค่อนข้างจะมากแล้วก็หมู่บ้านดอนค่ะอยู่บนที่สูงบนที่สูงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันเป็นที่ดอนนั่นเองนะคะก็คือหมู่บ้านดอนเนี่ยยกตัวอย่างทุกวันนี้เวลามันจะมีคำว่าดอนนู่นดอนนี่ดอนนั่นเป็นชื่อหมู่บ้านหรือชื่ออำเภอหรืออะไรก็แล้วแต่คือมาจากพื้นที่นั่นเองเดี๋ยวนี้บางคนก็แบบไม่เอาฉันไม่อยากอยู่บ้านดอนนู้นดอนนี้เพราะว่ารู้สึกมันเชยก็พยายามจะเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านตัวเองเนี่ยให้แบบว่าเป็นอะไรที่ไฮโซมากขึ้นสุขใจอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยชื่อของหมู่บ้านเนี่ยมีความหมายเพื่อสื่อของสภาพภูมิศาสตร์ด้วยประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านนั้นด้วยค่ะเป็นที่ดอนนั่นเองนะคะแล้วก็หมู่บ้านกระจัดกระจายค่ะส่วนใหญ่แล้วหมู่บ้านพวกนี้ค่ะจะอยู่ในที่ที่มีที่ลุ่มน้อยนั่นเองนะคะก็คือมีการกระจัดกระจายอยู่ตามเขาเรียกว่าตามเนินตามเขาตามอะไรต่างๆนะคะก็คือกระจายกันออกไปกระจัดกระจายตามพื้นที่เนาะพื้นที่บางที่ปลูกไม่ได้ก็อาจจะห่างๆกันหน่อยปลูกกันห่างๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามไร่ตามนาถ้าเกิดจะเห็นกระจัดกระจายคือจะไม่รวมตัวกันค่ะแล้วก็หมู่บ้านริมสันเขาก็มีนะคะก็คือเป็นสร้างริมสันเขาก็คือเป็นเหมือนกับที่เนินนิดนึงนะคะของบ้านพวกนี้ก็คือจะอยู่ลักษณะของการสร้างที่ค่อนข้างคงทนหน่อยเพราะว่าเวลาน้ำอะไรมานู่นนี่มาก็คือมันก็จะลำบากแล้วก็ขนาดเดียวกันค่ะริมสันเขาแน่นอนมันก็ต้องมีอากาศหนาวหรืออะไรก็แล้วแต่หน้าต่างก็จะเล็กก็จะนิดเดียวก็จะมีไม่เยอะนะคะแล้วก็หมู่บ้านชาวประมงค่ะหมู่บ้านชาวประมงส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นก็คือจะอยู่จะเป็นเสาสูงเลยค่ะแล้วก็ลงน้ำเลยน้ำอาจจะท่วมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาเพื่อน้ำลงตามธรรมชาติบางที่ค่ะอาจารย์ที่เคยเห็นนะของสมมติถ้าเป็นของต่างประเทศอย่างขออยู่ตัวอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีเรือเข้าไปจอดได้หรือถ้าเป็นหมู่บ้านชาวประมงคือจอดใต้ถุนเลยของแต่ของคนไทยก็มีนะคะของบ้านเรือนของไทยก็มีก็คือจะมีเรือไปจอดใต้ข้างใต้ก็มีอันนี้มาถึงตอนน้ำท่วมหรือเปล่าตอนน้ำก็ไม่ท่วมเหมือนกันก็จอดได้32ครับการสร้างบ้านเรือนไทยในอดีตค่ะก็จะเป็นอันนี้จะพูดแยกเป็นภาคไปเนาะภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ค่ะซึ่งจะบอกว่าภาคเหนือกับภาคอีสานอะลักษณะคล้ายๆกันแล้วในลักษณะของความเป็นเรือนไทยดั้งเดิมแบบภาคกลางเนี่ยมันก็ไปปรากฏอยู่ในภาคเหนือภาคอีสานด้วยแล้วก็ไอ้ตรงหลังคาก็ไปเจอในภาคใต้คือลักษณะค่ะมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาระหว่างกลุ่มคนกลุ่มต่างๆค่ะซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงจุดเด่นของมันดิฉันพบเรือนกะไม้กะแลค่ะขึ้นอยู่ตามตึกตึกในภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะผสมกันแบบเละไปหมดซึ่งในอดีตเนาะในอดีตจะไม่ได้ผสมผสานกันมากมายขนาดนี้ค่ะก็ไม่ได้สเปซสปาร์คเนาะจริงๆเรือนกลางเรียกคำนี้อยู่ดิฉันก็พูดเองค่ะสำหรับภาคกลางในที่นี้ขอจะเน้นค่ะเฉพาะจุดเด่นของมันเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปลงรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างนะคะในที่นี้ค่ะสำหรับการสร้างอาคารแล้วก็บ้านเรือนไทยนะคะในภาคกลางค่ะลักษณะต่างๆของเรือนไทยในภาคกลางนะคะเขาบอกว่าจะเป็นเรือนครอบครัวเดียวมีเรือนครอบครัวขยายเรือนคหบดีเรือนตำหนักเรือนร้านค้าริมน้ำนะคะแล้วก็เรือนร้านค้าริมทางเรือนแพกุฏิสงฆ์นะคะเป็นต้นนะคะอันนี้เนี่ยมีความลักษณะเด่นเป็นยังไงนะคะเรือนครอบครัวเดียวนะคะก็คือจะเป็นเรือนที่เป็นเรือนหอของครอบครัวสร้างใหม่แหละสำหรับภรรยาแล้วก็ลูกอันนี้อย่าไปสับสนกับความหมายของครอบครัวเดียวในปัจจุบันนะคะอันอาจจะลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าคือเป็นเรือนที่สร้างแยกออกมาหลังอาจจะค่อนข้างจะเล็กหน่อยเพราะเหมือนกับว่าเป็นการเกิดขึ้นของครอบครัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเรือนนอนแล้วก็เป็นเรือนครัวนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นครอบครัวแบบขยายนะคะคือครอบครัวขยายเนี่ยเมื่อก่อนสังคมไทยเนี่ยสืบเชื้อสายทางมารดาค่ะลูกสาว
จะต้องอยู่อยู่บ้านนะคะแล้วก็ผู้ชายต้องแต่งเข้านั่นเองค่ะลูกผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะก็จะอยู่กับพ่อแม่สร้างเรือนค่ะอยู่ใกล้ๆค่ะแล้วก็จะมีชานเชื่อมกันกับพ่อแม่นั่นเองนะคะเรียกว่าเรือนครอบครัวขยายสมัยก่อนต้องใช้แรงงานผู้ชายไปทำนาต่อมาค่ะเรือนข้าบดีค่ะเรือนข้าบดีจะเป็นเรือนของคนมีฐานะนั่นเองนะคะมีที่สำหรับนะคะเรือนนอนเรือนสำหรับลูกเรือนรับแขกมีเรือนครัวเรือนดูนกชมนกชมไม้เขาเลี้ยงอะไรนะไม้ดัดอะค่ะเป็นเรือนสำหรับว่าที่เขาเลี้ยงอะไรนกอะไรนะอาจารย์นกที่นกเขาเหรอนกเขาก็มีอะไรอย่างเงี้ยนกอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะก็คุณช้างคุณแผนแหละครับคุณช้างเนี่ยจะอยู่เรือนข้าบดีค่ะอย่างก็คือว่าเนี่ยตอนคุณแผนไปก็เจอนกเจอไม้เจออะไรเต็มเลยกว่าจะเข้าหนังพิมพ์ได้นะครับร้านค้าริมน้ำค่ะกับเรือนแพขอพูดรวบๆกันแล้วกันนะคะเพราะว่าร้านค้าริมน้ำเนี่ยมันจะมีความคล้ายกันคือร้านค้าริมน้ำจะเป็นร้านเนาะแต่คือไม่สามารถจะเคลื่อนไปตามน้ำได้แต่เรือนแพเนี่ยสามารถเคลื่อนไปตามน้ำได้นั่นเองค่ะแล้วก็มันจะมีการแบ่งสัดส่วนค่ะระหว่างที่อยู่อาศัยกับที่ประกอบอาชีพมันเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรือนแพก็ไปหาดูแถวอุทัยธานีนะคะทุกวันนี้นะคะยังมีอยู่นั่นเองนะคะกำลังใกล้จะหมดแล้วนะรีบๆไปดูกันหน่อยค่ะส่วนเรือนตำหนักค่ะเรือนตำหนักที่นี่นะคะสำหรับเชื้อพระวงศ์ค่ะแล้วก็เจ้านายผู้ใหญ่ค่ะสำหรับเรือนนี้นะคะก็คือจะเป็นเรือนที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะหลายช่วงเสาเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าหากเจ้าของเป็นเชื้อพระวงศ์เนี่ยก็จะมีช่อฟ้าโทษทีค่ะก็จะมีช่อฟ้าใบระกานะคะแล้วก็ประดับหลังคาจั่วนั่นเองค่ะซึ่งก็คือวังต่างๆนั่นเองนะคะคือจริงๆจะเห็นความชัดแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างเรือนต่างๆเหล่านี้นะคะว่าเรือนของคณะคหบดีเป็นยังไงเรือนของชาวบ้านทั่วไปเป็นยังไงเรือนของเจ้านายเป็นยังไงอันนี้มันก็มีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมเนาะในแง่ของว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีชนชั้นใดอยู่บ้างเป็นสังคมที่เป็นระบบอุปถัมภ์อะไรเงี้ยค่ะใครคือผู้น้อยใครคือผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็สามารถจะแบ่งกันได้จากลักษณะของทางสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนที่เราอาศัยอยู่กันนั่นเองนะคะต่อมาค่ะกุฏิสงฆ์ค่ะกุฏิสงฆ์เขาบอกว่าก็ต้องสร้างให้ถูกตามหลักพระธรรมวินัยด้วยนั่นเองนะคะอันนี้กุฏิสงฆ์กุฏิพระเจ้าอาวาสที่ทางใต้มาให้ดูนะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะใหญ่โตนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันก็คือต้องสอดคล้องกับบริบทของวัดด้วยนะคะแล้วก็เรือนเนี่ยค่ะตัวบ้านเนี่ยอาจจะแบบว่าสมมติว่าพ่อแม่เราเสียชีวิตแล้วใช่ไหมคะแล้วก็บ้านอยู่เฉยๆเนี่ยเราอาจจะรื้อบ้านหลังนั้นค่ะมาบริจาคให้วัดแล้วก็ให้วัดทำเป็นกุฏิพระได้นะคะแล้วก็การสร้างกุฏิเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คือจะผิดเนาะคือห้ามสร้างใหญ่เกินไปห้ามสร้างแบบที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามมันเองนะคะอ่ะต่อมาค่ะองค์ประกอบโครงสร้างองค์ประกอบของโครงสร้างนะคะอันนี้จะยากใช่ไหมคะอาจารย์ต้องจำค่อนข้างจะยากจำเลยค่ะจำเลยค่ะเพราะว่าลักษณะเด่นของเรือนไทยในภาคกลางค่ะตัวเรือนใต้ถุนสูงค่ะเพราะว่าใต้ถุนเนี่ยคนสามารถไม่ใช่แค่ลอดนะคะสามารถเดินผ่านได้แล้วก็สามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้ใช้เป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆได้ข้อจะออกข้อสอบไหมคะอาจารย์ว่าลักษณะเด่นของเรือนไทยภาคกลางเป็นยังไงลักษณะเด่นของเรือนไทยภาคใต้ภาคอะไรอย่างเงี้ยอาจจะให้นักศึกษาดูหน่อยนะคะแล้วก็องค์ประกอบที่สำคัญของแต่ละเรือนภาคกลางมีองค์ประกอบอะไรที่สำคัญภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้นักศึกษาจำหน่อยนะคะเพราะน่าจะมี น่าจะมี นะครับอย่าไปนักเน้นย้ำไม่หล่ะว่ารูปร่างก็ของภาคกลางคือเป็นยังไงตะถุนสูงสูงแล้วก็ทรงจั่วลานกว้างอาชานกว้างชายคายื่นยาวในที่นี้คือให้น้ำฝนลงนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวชานกว้างนั่นเองนะคะคือเน้นพื้นที่ชานด้วยนะคะสำหรับการใช้สอยนั่นเองนะคะมาดูแปลนค่ะการวางแปลนของเรือนนะคะแล้วก็แปลนเรือนครัวค่ะการวางแปลนของเรือนนะคะในภาคกลางเนี่ยเน้นในเรื่องของการดูฤกษ์ดูยามนะคะส่วนแปลนเรือนครัวค่ะเน้นในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะการระบายอากาศเป็นหลักนั่นเองนะคะก็คือทำไงให้มันระบายอากาศออกได้นะคะมากที่สุดนั่นเองค่ะเป็นเรือนที่สำหรับค่อนข้างคนจะมีตังค์หน่อยนะอาจารย์นะถ้ามีองค์ประกอบครบแบบนี้ค่ะอันนี้แปลนน่าจะเป็นแปลนตำหนักได้อยู่นะคะได้อยู่แล้วก็ส่วนแปลนเรือนครัวนะคะเรือนครัวบางที่เนี่ยก็คือจะแยกออกไปนั่นเองนะคะต่อมาค่ะองค์ประกอบของโครงสร้างลักษณะของถ้ำก็จะมีระบบเสาคานนะคะก็คือค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเรือนแฝดเนี่ยระบบเสากับระบบคานเนี่ยก็คือจะมีการทำให้มันเชื่อมโยงกันซึ่งบางทีเสากับคานอาจจะไม่เท่ากันนั่นเองนะคะแล้วก็มีโครงสร้างแบบล้มสอบค่ะล้มสอบนี่ก็คือป้องกันการลมนะมันกันลมนั่นเองค่ะมันเป็นล้มสอบนะคะแล้วก็ช่วงของระเบียงต่างๆนะคะก็คือจะมีช่วงที่สำหรับเขาจะใช้ทำกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็โครงสร้างของพื้นชานในที่นี้ก็คือโครงสร้างก็คือจะต้องแข็งแรงนั่นเองนะคะต่อมาค่ะอันนี้จะไม่พูดเยอะนะคะคือมันเยอะมากจริงๆค่ะอย่างที่บอกค่ะก็คือองค์ประกอบของมันเท่าไหร่ฮะองค์ประกอบของมันเยอะมากค่ะ36ประกาศจะยกองค์ประกอบนักศึกษาคงไม่ต้องไปท่องหมดนะคะว่า36ล่องตีนช้างคืออะไรมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยให้เน้นจุดสำคัญของเรือนไทยภาคแต่ละภาคพอไม่ต้องไปท่องนะคะ36ไอ้หนุ่ยเป็นยังไงไอ้หนุ่ยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จำเป็น
ต่อมานะคะก็วิธีการสร้างเรือนนะคะก็คือเอานำเขาเรียกการปรุงนะคะการสร้างการปรุงนะคะไม่ใช่เรียกว่าการสร้างแล้วสับช่างเรียกว่าเรือนที่ปรุงนะคะในที่นี้คืออาจจะนำเรือนที่สร้างแล้วแล้วก็รื้อมาสร้างใหม่หรือว่าประกอบใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็คือมันเป็นการประกอบค่ะมันไม่ใช่การสร้างเหมือนทุกวันนี้ต้องเอาวัตถุเขาเรียกนะเอาวัตถุต่างๆมาสร้างกันใหม่ติดกองไว้นั่นเองนะคะเอาเป็นส่วนๆมาต่อกันได้เลยแล้วก็เริ่มจากส่วนฐานไปยังส่วนบนนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะลักษณะค่ะอันนี้เขาเรียกว่าโทษทีนะคะแป๊บนึงอันนี้เขาเรียกว่าหย่องนะคะภาพนี้เรียกว่าหย่องหย่องก็คือตรงนี้ค่ะบริเวณนี้ของมันนะคะเป็นไม้สลักนั่นเองนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะฝาเลยคะฝาเลยคะฝาตะโกนค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรคะมองไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นค่ะอันนี้อะไรอันนี้อะไรแหลมๆเนี่ยครับค่ะหางอะไรคะหางหงหางหงวัดที่เฉยจ้าหางหงวัดนะหางอะไรนะไวรกาเออไวรกาชอบฟังไวรกาหางหงไวรกาหางหงแล้วก็ส่วนทั้งหมดอะค่ะเขาเรียกว่าปั้นลมนะคะใช่ค่ะต่อมาค่ะเรือนในภาคเหนือค่ะก็จะแบ่งเป็นเรือนชนบทเรือนไม้เรือนกาแลนะคะเรือนชนบทก็เรือนของชาวบ้านทั่วๆไปค่ะส่วนเรือนไม้นะคะก็จะเป็นเรือนของคนมีฐานะหน่อยเพราะไม้ก็ต้องเป็นไม้ที่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนเรือนกาแลค่ะยิ่งมีฐานะเข้าไปใหญ่ค่ะก็คือจะเพิ่มความประณีตเห็นไหมคะสังเกตดูที่ตัวกาแลค่ะจะมีการแกะสลักอย่างสวยงามนั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้แต่พอพูดถึงเรือนภาคเหนือคนคิดว่าจะมีแต่เรือนกาแลอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วมีต้อง3แบบด้วยกันค่ะเพราะคนกลุ่มมันก็ไม่เหมือนกันเนาะส่วนใหญ่แล้วคือคนที่อยู่เรือนกาแลเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นเชื้อพระวงศ์หน่อยเป็นเจ้าเมืองเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นคนใหญ่คนโตนิดนึงนะคะอ่ะต่อมาค่ะหมู่บ้านในภาคเหนือก็จะเป็นหมู่บ้านป่าหรือชนบทนะคะอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอาศัยอยู่คือจะอยู่ตามที่ราบเชิงเขาต่างๆนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีหมู่บ้านภายในแล้วก็รอบเมืองนะคะรอบเมืองตลาดนั่นเองนะคะแล้วก็มีเป็นหมู่บ้านในเขตเมืองซึ่งลักษณะของบ้านเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะจะเห็นได้ว่าไอ้หมู่บ้านที่อยู่ตรงบ้านป่าหรือชนบทจะเป็นบ้านธรรมดาคือบ้านของชนบทบ้านของคนทั่วไปซึ่งลักษณะของบ้านค่ะก็จะสอดคล้องกับการประกอบอาชีพมันเองนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในภาคการเกษตรนะคะแล้วก็หมู่บ้านภายในรอบเมืองตลาดก็จะเป็นบ้านข้าบอาจจะเป็นบ้านข้าบดีหรือเป็นบ้านของคนมีฐานะหน่อยอาจจะเป็นเรือนไม้อาจจะผสมกับเรือนกาแลแล้วก็ส่วนหมู่บ้านในเขตเมืองนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคือในเขตเมืองในอดีตเนี่ยเมืองก็คือเป็นที่อยู่ของกลุ่มเจ้าเมืองแล้วก็เป็นกลุ่มของเชื้อพระวงศ์ต่างๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะองค์ประกอบค่ะก็คือจะเป็นบริเวณเรือนแล้วก็บริเวณบ้านนั่นเองนะคะบริเวณเรือนคืออะไรคะตัวที่อยู่อาศัยตัวที่นอนตัวที่อยู่อาศัยที่เรานอนคือตัวนี้นะคะคือตัวในรูปเลยนะคะส่วนบริเวณบ้านค่ะก็คือจะกินบริเวณรอบๆด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงภายในผักปลูกหญ้าปลูกนู่นปลูกนี่อะไรเลี้ยงสัตว์อะไรมีส้วมตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมียุ้งข้าวตรงไหนใช่ค่ะสมัยก่อนเขาไม่สร้างห้องน้ำไว้ในเรือนนะคะเพราะเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีควรจะอยู่นอกบ้านแต่เดี๋ยวนี้ก็เราก็ปนกันเลยอะค่ะใช่ค่ะส่วนอันนี้นะคะบันไดแล้วก็เสาแหล่งม้านะคะบันไดเนี่ยก็คือทางขึ้นเขาบอกว่ามันสำคัญมากนะคะมันก็คือถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทางเข้าบ้านเสาแหล่งม้าคือเสาแรกค่ะก็คือต้องแหล่งต้นแหล่งม้าแหล่งม้าใช่ไหมโอเคคือจะต้องเป็นเสาที่มั่นคงนะคะก็คือถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นในทางของในทางความเชื่อเองนะคะถ้าเราจะเรียกว่าเสาเอกไหมจันไม่ใช่ค่ะมันเป็นต่อบันไดอ๋อเป็นต่อบันไดค่ะแล้วก็ส่วนเติร์นค่ะเติร์นก็คือตรงส่วนที่เป็นชานค่ะชานหรือระเบียงนั่นเองนะคะแล้วก็ห้องนอนนะคะแล้วก็จะมีระเบียงทางเดินหรือว่าชานเรือนนั่นเองนะคะแล้วก็ห้องครัวนั่นเองนะคะก็คืออาจจะอยู่ในนี้นะคะแล้วก็จะมีการจัดโซนซึ่งห้องครัวอย่างที่บอกก็คือจะเป็นห้องที่จะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีเนื่องจากมันมีกลิ่นแล้วก็ควันนั่นเองนะคะส่วนการก่อสร้างค่ะก็คือช่างเรียกว่าสลานะคะสลาก็จะมีการสืบทอดกันในหมู่ของสลานั่นเองค่ะแล้วก็จะมีการปรุงเครื่องเรือนอีกแล้วปรุงในที่นี้ก็คือจะมีการประกอบอีกแล้วซึ่งในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์บรรณชัดอยากจะขายบ้านแถวนี้นะในที่นี้คือต้องไปรื้อบ้านอาจารย์มาทีละส่วนมาแล้วก็มาประกอบแล้วบางทีแบบว่าพอรื้อไปแล้วอาจจะไปเจอบ้านของอาจารย์วสันที่มีความคล้ายกันและสวยกว่าก็จะเอามาถอดผสมกันกันเป็นการผสมปรุงกันเลยเรียกปรุงไปส่วนฝาต้าฝาหรือฝาจีบก็คือจะเป็นฝาเรือนนั่นเองค่ะที่เอาไม้มาก่อนนะคะแล้วก็โครงสร้างค่ะเวลาเราจะสร้างอะไรแต่เราก็จะต้องสร้างจากข้างล่างไปข้างบนนะคะไม่มีอะไรที่สร้างจากข้างบนลงมาข้างล่างสร้างหลังคาก่อนไม่ได้นะสร้างหลังคาก่อนไม่ได้นะคะในกรณีห้องนอนเบี้ยวสร้างหลังคาก่อนค่ะแล้วก็ในภาคต่อมาค่ะคราวนี้มากระโดดมาภาคอีสานนะคะภาคอีสานก็จะมีเรือนแฝดทรงไทยเรือนหลังคาจั่วทรงต่ำมีเรือนโค้งนะคะสำหรับคำว่าเรือนแฝดทรงไทยนี่ก็คือจะเป็นเรือน2เรือนเนี่ยค่ะหลังคาชนกันนะคะแล้วก็จะมีจั่วแล้วก็จะมีการเชื่อมกันในที่นี้เนี่ยก็คือจะเป็นการเชื่อมกันแบบถาวรเรือนแฝดส่วนใหญ่แล้วคือจะเป็นเรือนที่แบบลูกจะอยู่อีกหลังนึงแล้วแม่พ่อแม่อยู่หลังนึงนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะเรือนหลังคาจั่วนะคะทรงต่ำมีเรือนโค้งเรือนโค้งในที่นี้ก็คือเป็นเรือนที่แบบว่าเขาบอกว่าเป็นคล้ายๆกับเรือนแฝดแหละแต่หลังคาจั่วไม่สูงมากคือเรือนโค้งจะเป็นเรือนที่ใช้สำหรับในการเขาเรียกนะเหมือนกับ
เป็นพื้นที่ที่เขาเรียกนะขนานไปกับเรือนนอนนะคะก็คือเป็นอีกหลังนึงค่ะแต่ว่าคือมันไม่ใช่เรือนนอนนะแต่คือเป็นเรือนที่อาจจะสำหรับรับแขกแล้วก็จะมีระเบียงเป็นตัวเชื่อมนั่นเองค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีอาคารที่แบบว่ามีบ้านเรือนที่แบบว่าเป็นทรงต่ำแต่ไม่มีเรือนโขงด้วยมีแต่เรือนนอนด้วยก็มีค่ะแล้วก็มีเรือนชั่วคราวเรือนชั่วคราวส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกระต๊อบที่อยู่ตามไร่ตามนานั่นเองค่ะแล้วก็ภาพที่ให้ดูนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่จะเป็นข้างล่างค่ะของบ้านก็คือจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเสาแล้วเป็นใต้ถุนสูงนั่นเองนะคะต้องถอดผ้าได้เนาะข้างล่างส่วนคำสาปค่ะเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างต้องจำพระอีสานใช่ไหมต้องจำว่าต้องจำค่ะต้องจำค่ะโฮงแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรโฮงนี่คือเป็นเรือนขนาดใหญ่ค่ะเป็นที่อยู่ของน่าจะเป็นเจ้าเมืองหรือคนชั้นสูงต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็บ้านค่ะก็จะเป็นกลุ่มบ้านที่อยู่รวมกันนั่นเองนะคะส่วนคำว่าเดี่ยวค่ะเดี่ยวคือที่พักเอาไว้เฝ้านาค่ะไปแต่ส่วนเลยค่ะเดี่ยวอยู่คนเดียวนะพักกันเล็กทับเนาะทับก็คือพวกแบบทับหรือทิมเนาะที่ว่าทิมสกุลนาเนาะถ้าจะเล็กทับก็คือทับนาหรือกระท่อมไปนากระท่อมไปนาท่อมไปนาตามหลังง่ายๆคือกระท่อมไปนานั่นเองนะคะแล้วก็ตูบค่ะเป็นที่ไว้พักหลบแดดนะคะกระต๊อบเลยหลังคาจะคล้ายๆกระต๊อบตูบนี่ไม่ใช่หมานะตูบนี่คือเป็นที่พักหลบแดดพักหลบแดดใช่ไหมต่อมาค่ะก็จะมีเรือนใหญ่ค่ะเรือนใหญ่ก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะก็คือเป็นเรือนที่เจ้าของอยู่นั่นแหละพ่อแม่ครอบครัวเราอยู่นั่นเองต่อมาค่ะเรือนเหย้านะคะคือถ้าเกิดหากว่ามีใครมาขอลูกสาวไปก็จะมีการสร้างกันก็จะมีการสร้างเรือนที่อยู่ถัดจากเรือนพ่อแม่เช่นอาจารย์วาริน่าแต่งงานก็จะมีการปลูกเรือนเหย้าเรือนเหย้าที่บ้านวาริน่าจะอยู่กับอาจารย์วสันต์อยู่กับอาจารย์วสันต์ให้เราเจ้าบ่าวเข้ามาก็จะมีตูบเฝ้านาตูบเฝ้านาก็คือกระต๊อบเฝ้านาไม่ใช่หมาเฝ้านานะคะอย่าสับสนนะคะเดี๋ยวไม่อ่านแล้วเดี๋ยวไปเดาอีกแบบนึงแล้วจะไปตอบอีกแบบนึงนั่นเองแต่ละคำนะคะของคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนนะคะสำคัญยังไงนะคะแล้วก็จะมีส่วนของเรือนใหญ่ก็จะห้องเปิงเรียกว่าห้องของลูกชายใช่ไหมคะแล้วก็ห้องพ่อแม่แล้วห้องส้วมคือห้องลูกสาวนะคะคือเรียกห้องส้วมนะคะบางสำเนียงเรียกห้องส้วมก็มีห้องส้วมใส่ไม่เอกก็ได้ไม่โทกก็ได้แล้วแต่สำเนียงของแต่ละที่ส่วนองค์ประกอบอีกอย่างนึงค่ะก็จะมีพวกชานเกยนี่ก็คือจะแบบเหมือนกับเป็นที่ที่แบบว่าตอกมาค่ะเป็นชานที่ตอกมานั่นเองแล้วก็อาจจะมีหลังคาด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะมีตัวเรือนแยกจากตัวเรือนใหญ่เรียกว่าเรือนโขงนั่นเองนะคะซึ่งบอกว่าโอเคไว้สำหรับเขาว่าเป็นเรือนที่ปลูกเพิ่มเมื่อมีสมาชิกด้วยนะคะส่วนนึงแล้วก็ไว้รับแขกได้ด้วยนะคะต่อมาค่ะในส่วนของภาคอีสานนะคะจากลักษณะอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรือนนะคะก็คือจะเป็นเรือนนี้ค่ะก็จะมีการสร้างเป็นเรือนเกยนะคะเรือนด้านนี้เป็นเรือนเกยประกอบมีอะไรบ้างคะก็คือจะเป็นตัวเรือน2ตัวตัวเรือนนะคะก็คือติดกันแล้วก็จะมีการเชื่อมกันนะคะใช้มีชานเชื่อมต่อกันแล้วก็อันนี้จะเป็นเรือนแฝดค่ะเห็นได้ชัดเจนว่าจะเป็น2หลังสองหลังคู่กันนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีคือมีชานแดดชานนอกนะคะส่วนแล้วก็จะมีเรือนครัวมีร้านแอ่งน้ำค่ะเอาไว้วางน้ำเป็นเหมือนเพิงหมาแงนะคะวางน้ำไว้ดื่มนะคะถ้าแบบไปดูจากที่แถวๆภาคเหนือก็ยังเห็นอยู่นะคะจะมีร้านที่เป็นเรือนน้ำเล็กสร้างเล็กๆอะค่ะแล้วก็มีโอ่งน้ำวางเอาไว้แล้วก็จะมียุ้งข้าวนั่นเองนะคะ ค่ะขออันนี้เดี๋ยวเราต้องประหยัดเวลาให้กับทุกท่านนะคะเดี๋ยวขอไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะก็คือจะมีการวางผังอาคารบ้านเรือนนะคะก็จะมีเรือนใหญ่เรือนคงเรือนแฝดเรือนเกยชานแดดก็แล้วแต่กันไปนะคะแล้วแต่อาจารย์ต้องดูไหมคะว่าแต่ละเรือนมีความหมายว่ายังไงบ้างคือถ้าเกิดว่าจะดูจากลักษณะของเรือนนะคะให้ดูจากตัวหลังคาว่ามันมีอะไรแยกไปหรือเปล่ามีตัวเชื่อมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อุปกรณ์องค์ประกอบในการก่อสร้างค่ะก็จะค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาก็ยกมา11อย่างนั่นเองนะคะก็คือให้นักศึกษาไปดูด้วยละกันค่ะว่าแต่ละอย่างเนี่ยโดยเฉพาะชื่อแปลกๆเนี่ยมันยังไงช่องแสงคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะช่องรับแสงคืออะไรนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวให้ไปดูว่ามันมีความสำคัญยังไงนะคะต่อมาค่ะของภาคใต้ค่ะภาคใต้นะคะจะเป็นเน้นหลังคาทรงปั้นหยาค่ะแล้วก็เป็นเรือนท้องถิ่นภาคใต้นะคะซึ่งหลังคาทรงปั้นหยาเนี่ยมันจะไปผสมกับหลังคาทรงจั่วกลายเป็นหลังคาทรงมะนิลาซึ่งเราต้องดูดีๆเหมือนกันนะคะหรือมีรูปมาให้ดูอันนี้เป็นหลังคาทรงอะไรต้องดูดีๆนะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นหลังคาทรงปั้นหยาเนี่ยจะเหมือนรูปข้างบนค่ะมันจะโทษทีนะคะโอเคจะเหมือนรูปข้างบนนะคะก็คือมันจะไม่มีตัวเขาเรียกนะตัวจั่วนะคะก็คือจะเป็นเหมือนขนมเปียกปูนะคะหลายๆคนก็เหมือนกันค่ะมักจะคิดว่าพอภาคใต้ปุ๊บจะนึกถึงแค่เรือนเดียวคือปั้นหยาจริงๆแล้วปั้นหยาไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นเรือนภาคใต้ทั้งหมดนะคะมีอยู่อีกต้อง3แบบที่เราเป็นเรือนของภาคใต้ค่ะแล้วในส่วนของหลังคาเห็นไหมคะก็คือจะมีกันสาดที่จะค่อนข้างใหญ่เหมือนตัวเรือนข้างล่างเนี่ยเพราะภาคใต้ฝนตกเยอะนะคะแล้วก็เรือนอีกด้านนึงค่ะเรือนด้านนี้นะคะก็จะเป็นเรือนที่มีการผสมผสานระหว่างหลังคาในแบบหน้าจั่วค่ะจั่วแบบนี้นะคะผสมกับหลังคาทรงปั้นหยาค่ะก็เลยกลายเป็นทรงที่เรียกว่าทรง
มะนิลาค่ะไม่ใช่มะลิลานะคะมะลิลาค่ะโอเคค่ะสำหรับบ้านเรือนนะคะก็จะอยู่ในลักษณะของการระบายค่ะคือเหมือนกับระบายลมได้อย่างดีนอกจากว่าโอเคฝนตกลงมาแล้วนะคะฝนจะไม่สาดเข้าตัวเรือนแล้วนะคะลมก็ยังระบายด้วยค่ะผ่านทางช่องลมนะคะที่มันเป็นจั่วด้วยเพราะว่าภาคใต้ลมแรงเพราะฉะนั้นถ้าไม่เปิดปิดเอาไว้ลมบางทีก็จะหอบบ้านพังไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทางลมระบายลมไปเพื่อจะลดการแรงปะทะระหว่างลมกับตัวบ้านนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ตัวหลังคาค่ะก็จะมีทั้งทรงจั่วก็จะมีช่องลมนะแล้วก็ไอ้ทรงที่เป็นไอ้ทรงปั้นหยาก็จะมีช่องลมเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่องลมก็ไม่ใหญ่มากหน้าต่างกับช่องลมก็เล็กๆค่ะให้มันลมเข้าที่สำคัญค่ะที่พื้นก็ยังมีช่องให้ลมเข้าอีกนะคะต่อมาค่ะเรือนมุสลิมค่ะอันนี้ก็แบ่งแล้วว่ามีเรือนกสิกรรมเรือนประมงเรือนค้าขายเรือนค้าบดีนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยมันก็มีลักษณะที่คล้ายๆกับที่กล่าวมาในส่วนของภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนั่นเองนะคะส่วนเรือนกสิกรรมก็คือจะอยู่ลักษณะของเรือนชนบททั่วๆไปนะคะแล้วก็เรือนชาวประมงก็จะมีเสาแล้วก็อยู่ในน้ำอยู่ในทะเลนั่นเองนะคะแล้วก็เรือนค้าขายก็จะแบ่งหน้าร้านเป็นที่ขายของส่วนข้างหลังเป็นที่อยู่ส่วนเรือนค้าบดีก็คือใหญ่อย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเช่นเรือนนี้ค่ะเรือนค้าบดีก็สวยงามบางทีของเรือนภาคใต้อะค่ะที่จะมีท่อมีเหมือนปูนแล้วก็เสาฝังเอาไว้อะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าป้องกันการซุดแล้วก็ป้องกันปลวกไม้ปลวกอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปความชื้นจากน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูแล้วกันเผื่อมีออกบ้างอย่างเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็รูปทรงค่ะรูปทรงเนี่ยจะไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่สูงมากนักนะคะแล้วก็เสาเรือนจะอยู่บนแท่นหินอย่างที่บอกค่ะเสาเรือนอยู่บนแท่นหินนะคะคือจะไม่ลงไปในดินนะคะเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเป็นผลจากปลวกส่วนหนึ่งเป็นผลจากพื้นที่ที่ฝนตกบ่อยๆไม่งั้นบ้านก็จะพังนะคะแล้วก็มอดขึ้นฝาเรือนนะคะก็จะเป็นกระดานตีเกล็ดเป็นไม้เป็นตีเกล็ดขึ้นไปแล้วอันนี้หาช่องจะเป็นช่องลมนะคะเห็นรูปข้างบนไหมเอ่ยโอ้โหรู้สึกว่าเมาส์จะทำงานได้ดีมากนะเห็นไหมคะช่องลมข้างบนค่ะอันนี้คือจะเป็นช่องที่ลมเข้ามาเหมือนกันนะคะที่ปลูกไม่สูงไม่ใหญ่ก็เพราะว่าต้องปลูกเตี้ยๆลมมามันจะได้ไม่หอบไปค่ะนะครับตัวเรือนนะคะก็จะแบ่งเป็นตัวเรือนใหญ่มีช่องหน้าต่างมีหลังคามีชายคาที่ค่อนข้างกว้างนั่นเองนะคะต่อมาค่ะในส่วนของระเบียงค่ะระเบียงก็จะเป็นระเบียงที่เป็นมีไม้ฉลุอ่ะค่ะเป็นเหมือนกับเป็นประดับตกแต่งด้วยนะคะส่วนหลังคาค่ะหลังคาเป็นกระเบื้องดินเผาที่ไม่เคลือบนะคะตัวอย่างจากภาพนั่นเองค่ะแล้วก็เขาบอกว่าในแถบภาคอื่นๆเนี่ยก็รับอิทธิพลจากการใช้หลังคากระเบื้องดินเผาแบบนี้ค่ะจากภาคใต้เหมือนกันนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของรูปร่างนะคะก็คือเรือนไม้ใต้ถุนสูงเนี่ยก็คือจะมีทรงหลังคาอย่างที่บอกคือเป็นทรงหลังคาหน้าจั่วนะคะแล้วก็ทรงหลังคาทรงปั้นหยาค่ะเมื่อ2 อย่างมารวมกันก็คือจะกลายเป็นทรงมะนิลานั่นเองนะคะแล้วก็บริเวณอาคารก็จะมีการจัดผังบ้านนะคะในแบบที่คือมียุ้งฉางมีบ่อน้ำแล้วก็มีห้องน้ำนะหรือห้องส้วมนั่นเองนะคะแล้วก็ในบริเวณบ้านเนี่ยจะนิยมปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่ในบ้านในการประกอบกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้คือส่วนประกอบต่างๆนะคะของตัวเรือนนะคะซึ่งก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะถึง24 อย่างค่ะมีที่เสาแขวนกงนกเขาชวาภาคใต้ก็มีนกเขาชวาเพิ่มอีก2ส่วนประกอบใช่ค่ะเสาแขวนจะโครงเพาะเนี่ยนะเป็นส่วนประกอบแม่นเหรออาจารย์นี่ไม่เป็นส่วนประกอบของเรือนได้ด้วยเหรอฮะเขาให้มาค่ะในหนังสือก็ต้องเป็นส่วนประกอบอาจจะเป็นเพราะว่าภาคใต้เขานิยมเลี้ยงสัตว์นะฮะนกแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเหมือนเป็นความนิยมก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านแล้วก็การยกเรือนค่ะมันจะมีเขาเรียกว่าการย้ายหาภาษาใต้เรียกคำว่าเรือนว่าเรือนเนาะก็คือการย้ายเรือนอ่ะคือการเหมือนกับขนเอาบ้านทั้งหลังอะค่ะใช้คนหามอะค่ะเปลี่ยนที่ได้นะคะเหมือนสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรนะการดีบ้านแต่นี่คือยกทั้งบ้านเลยยกทั้งบ้านเลยค่ะถ้าเกิดเราอยู่บ้านใกล้กันแล้วไม่ถูกกันเราก็ยกหนีกันได้นะคะแล้วก็การนำบางส่วนของบ้านหลังเก่ามาสร้างบ้านหลังใหม่อันนี้คือเกิดขึ้นมาตลอดอยู่แล้วนะคะคือมันเนื่องจากมันเป็นชิ้นส่วนเนาะหัวข้อสุดท้ายแล้วค่ะขอพูดอย่างสรุปโดยภาพรวมเลยค่ะในเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์นะสภาพดินฟ้าอากาศและการประกอบอาชีพแต่ละภูมิภาคนะคะแล้วเรื่องของเกี่ยวข้องกับความเชื่อประเพณีนิยมต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาคารบ้านเรือนนั่นเองค่ะก็ในส่วนนี้นะคะก็คือภาคกลางเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของเสาสูงเลยค่ะอาจารย์ก็คือเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำเยอะนะคะน้ำท่วมตลอดเวลาแล้วก็ยิ่งใต้ถุนสูงยิ่งดีค่ะแล้วก็พื้นที่เวลาที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยก็ไว้ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวนี้พอเสร็จภาคกลางปุ๊บปลูกอะไรนะปลูกเรือนติดกับดินมากไปเพราะฉะนั้นน้ำไม่ไหลก็เกิดปัญหาน้ำท่วมต่างๆตามมาการทางน้ำนี่คือลักษณะของการเกาะภูมิปัญญาของการก่อสร้างจริงๆของบ้านตั้งแต่ในสมัยอดีตนะคะซึ่งปี54เราก็รับบทเรียนมานะคะเต็มที่ก็ในส่วนของภาคอีสานค่ะจะมีทั้งเรือนที่มีการ
คนจะอพยพไปตลอดแหละก็คือเรือนก็คือจะเป็นลักษณะของเรือนที่เป็นเรือนผูกนั่นเองนะคะก็คือไม่ค่อยถาวรเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่มีลมพัดแล้วก็หนาวจัดสังเกตดูสิคะว่าบ้านนะคะก็คือจะหน้าต่างจะน้อยๆนะคะก็คือซึ่งอีสานเนี่ยก็มีฤดูหนาวนะอย่าเอาทุกวันนี้ไปเป็นเกณฑ์แล้วกันนะคะก็คือในอดีตเนาะส่วนภาคใต้ค่ะภาคใต้เสาเรือนก็จะไม่ฝังลงไปในดินส่วนนึงก็คือเพราะว่าฝนตกบ่อยดินมันก็จะยุบใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญคือจะมีปลวกด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเรือนชายคาก็จะใหญ่จะยาวพอสมควรเพราะว่าจะต้องเอาน้ำฝนเนี่ยลงไปไม่ให้ติดตัวเรือนนะคะหลังคาก็จะใช้กระเบื้องดินเผามุงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะส่วนภาคเหนือค่ะลักษณะเด่นคือตัวกาแลนั่นเองนะคะก็คือจะเป็นปั้นลมแล้วก็จะมีตัวกาแลติดนะคะก็จะมีเรือนทั้งเรือนแฝดหรือเรือนคู่นะคะเรือนนี้คือจะเป็นเรือนที่สร้างแยกออกมานะคะเนื่องจากว่าสมาชิกครอบครัวเป็นเรือนที่ขยายออกมานั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะล้านนาจุดเด่นค่ะก็คือจะมีแป้นมุงค่ะก็คือจะเป็นไม้ค่ะแล้วก็เอามาทำเป็นภาคใต้ใช้กระเบื้องใช่ไหมคะแต่ล้านนาค่ะใช้แป้นมุงเป็นไม้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะไอตัวฝาเรือนต่างๆก็ยังถูกเหมือนกับว่าเขาเรียกนะทั้งสองเนี่ยถูกกั้นก็คือเหมือนกับเป็นฝากระดานไม้ทำให้มันแข็งแรงด้วยกันนะคะแล้วก็มีระเบียงหรือเตินนั่นเองนะคะเป็นส่วนประกอบของบ้านไว้ทำกิจกรรมต่างๆส่วนความเชื่อค่ะภาคกลางอย่างรวดเร็วค่ะในที่ภาคกลางเน้นในเรื่องของการลงเสาเอกที่ไหนก็เน้นเรื่องของการลงเสาเอกค่ะเพราะว่าเสาเอกถือว่าเป็นเสาที่เขาเรียกนะมีความสำคัญมากนะคะแล้วก็ทำตามเรื่องยามที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เวลามันจะมีพิธีอีกอย่างนึงคือการเปิดหน้าพราหมณ์คือการผ่าส่วนบนของหน้าจั่วเพื่อความสิริมงคลนะคะคือคนที่สร้างบ้านเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของเลิกยามด้วยนะคะรู้ในเรื่องของพิธีด้วยนั่นเองแล้วก็มีการไหว้บวงสรวงนะคะส่วนอีสานค่ะก็ให้ความสำคัญกับเสาแรกแล้วก็เสาขวัญ นะคะก็คล้ายๆกันนะคะจะคล้ายๆกันทุกภาคแต่เขาอาจจะเรียกที่แตกต่างกันออกไปหรือพิธีกรรมในการลงเสาเนี่ยแตกต่างกันไปเสาเอเสาแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของบันไดเรือนด้วยค่ะคือเขาบอกทางขึ้นนี่แหละสำคัญที่สุดนะคะมีการกำหนดว่ามีการสามารถทำนายโชคลาภได้มีพ่อบันไดแม่บันไดลูกบันไดต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนภาคใต้ค่ะจะมีการลงเสาเอกที่ชื่อว่าเสาซีเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีบอมอหรือหมอทำพิธีนะคะแล้วก็จะมีเรือนข้าวเนี่ยเชื่อว่าต้องตั้งตามทิศที่เหมาะสมด้วยนะต้องเป็นทิศตะวันออกหรือว่าทิศใต้นั่นเองค่ะแล้วก็บ้านเนี่ยเขาบอกห้ามขวางตะวันให้ตั้งตามตะวันก็คือหันหน้าไปทางตะวันขึ้นตะวันตกก็คืออย่าก็คือหันไปทางนั้นอย่าไปขวางมันนั่นเองนะคะแล้วก็บันไดบ้านค่ะนิยมทำเป็นบันไดขี้เนาะแล้วก็ส่วนภาคเหนือค่ะจะเน้นในเรื่องของพิธีฉลกเรือนค่ะก็คือจะเกี่ยวข้องกับเสามงคลอีกนั่นแหละค่ะแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการปรนิบัติรักษาเสามงคลด้วยนั่นเองค่ะนี่คือจุดเด่นนะคะส่วนปัจจัยที่มีผลนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของในปัจจุบันนะกระโดดปัจจุบันเลยนะคะคือปัจจัยด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองสังคมง่ายๆเลยค่ะความนิยมในแต่ละยุคแต่ละสมัยสังคมเปลี่ยนใช่สังคมเปลี่ยนความนิยมก็เปลี่ยนค่ะซึ่งการทั้งบ้านเปลี่ยนเราปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้ตัวสังคมเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยจะไม่สัมพันธ์กันทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะนโยบายของรัฐแต่ละช่วงเวลามันก็มีความสัมพันธ์กับแบบบ้านการสร้างบ้านเช่นเดียวกันรวมถึงในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีผลต่อกำลังซื้อของแต่ละคนก็ขอสรุปไปง่ายๆแค่นี้แล้วกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะในส่วนของแนวความคิดในการสร้างคานบ้านเรือนนะคะทุกวันนี้นะคะอยู่ในช่วงที่เรียกว่าในแบบที่เป็น post modern นั่นเองค่ะก็จะมีหลังคาในรูปแบบต่างๆนะคะเป็นอาคารบ้านเรือนแล้วก็การจัดโซนการจัดผังของบ้านเรือนก็เหมือนกันค่ะจะอยู่ถนนที่เป็นถนนเส้นใหญ่นั่นเองนะคะอันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วค่ะเรามาดูแบบทดสอบนะครับสักข้อ2ข้อแล้วกันนะครับสำหรับข้อที่1นะครับอาจารย์ในการปลูกอาคารบ้านเรือนนั้นความหมายของคำว่าบ้านนะครับตรงกับตัวเลือกในข้อใดมากที่สุดครับตัวที่1ตัวเลือกใช่มั้ยคะอาจารย์ตัวที่1บริเวณที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วตัวที่2พื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่ของสมาชิกในครอบครัวตัวที่3พื้นที่ที่หมายรวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตัวที่4ที่อยู่อาศัยและสถานที่ในการประกอบอาชีพและตัวที่5หมู่บ้านที่เกิดจากหลายครัวเรือนรวมกันครับข้อนี้ที่สุดที่ถูกที่สุดนะและนี่คือความหมายของคำว่าบ้านที่เน้นไว้ตั้งแต่แรกคือในตามพจนานุกรมฉบับราชวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะไปเลยนะครับข้อที่ตรงที่สุดคือข้อ3ค่ะพื้นที่ที่หมายรวมถึงที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนั่นเองนะคะก็คือเหมือนใช่เรือนด้วยนะคะต่อไปเลยค่ะสักข้อนะครับข้อใดเป็นลักษณะรูปร่างของเรือนไทยในภาคกลางครับตัวที่1ใต้ถุนต่ำชายคายืดยาวตัวที่2ใต้ถุนต่ำหลังคาแบนตัวที่3ใต้ถุนสูงชันแคบ
ที่4ใต้ถุนสูงหลังคาสี่เหลี่ยมคางหมูตัวที่5ใต้ถุนสูงชั้นกว้างครับอาจารย์เราให้เขาตัดทีละไม่นิยมเพราะอะไรเพราะว่าภูมิทัศน์ภูมิศาสตร์ของภาคกลางคือน้ำท่วมบ่อยเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกอะไรที่มันสูงๆเพราะฉะนั้นอะไรที่ใต้ถุนต่ำเราต้องตัดไปเพราะฉะนั้นเราตัดอาจารย์ตัดข้อ1ข้อ2เหลือข้อ3ข้อ4ข้อ5ชั้นแคบชั้นกว้างหลังคาสี่เหลี่ยมคางหมูนี่มันเป็นปัญญาปัญญาตัดทิ้งอีกขอเป็นชั้นกว้างแล้วกันค่ะที่ทำกิจกรรมก็จะเยอะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็ขออีกสักข้อได้มั้ยข้อนะครับเนื่องจากว่าอันนี้ค่ะตัวนี้คืออะไรนะครับจากภาพต่อไปนี้นี่คือส่วนใดของอาคารบ้านเรือนครับตัวที่1เชิงชายตัวที่2ค้างคาวตัวที่3แปรแปรนะครับตัวที่4ปั้นลมตัวที่5ขื่อฮะมันก็ดูเหมือนค้างคาวเหมือนกันนะมันเหมือนปีกเหมือนถ้าผมเล็กหน้าบานหรือเปล่าจะเล็กหน้าบานหน้าบานใช่ไหมคะเล็กหน้าบานเราจะเรียกว่ามงกุฎแต่จริงๆแล้วคืออันนี้คือเขาเรียกว่าปั้นลมค่ะที่พยายามเน้นตลอดเวลาค่ะปั้นลมจะอยู่กับจั่วนั่นเองค่ะงั้นก็ขอจบเท่านี้แล้วกันค่ะก็คือโอเคแล้วค่ะสำหรับ3ข้อนะคะต่อไปสำหรับต่อไปนะครับก็จะเป็นการบรรยายหน่วยที่8นะครับพันไม้ไทยใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องของพันไม้ไทยครับอันนี้อยู่เล่ม2ครับนักศึกษาเปิดหนังสือตามได้เลยนะครับเล่มไหนนะพันไม้ไทยเล่มสีฟ้านะครับสีฟ้านะคะนักศึกษาเปิดหนังสือก่อนอันนี้เราก็นะครับย้ายไปเรียนส่งเสริมเกษตรสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของพวกพันธุ์ไม้ต่างๆนะครับในประเทศไทยนะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ตอนนะครับตอนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ไทยตอนที่2เรื่องพันธุ์ไม้ไทยกับการดำรงชีวิตไทยและตัวแล้วก็ตอนที่3เรื่องของพันธุ์ไม้กับวิถีชีวิตของคนไทยนะครับไม่เสียเวลานะครับไปดูเรื่องแรกเลย 8.1.1 นะครับถิ่นกำเนิดและการกระจายของพันธุ์ไม้ไทยนะครับได้มีนักพืชศาสตร์นะครับคนหนึ่งนะครับชื่อนิโคลไลวาลาวรอฟส์นะครับได้สรุปว่าแหล่งกำเนิดของพืชนี้สำคัญอยู่8ศูนย์ครับศูนย์จีนศูนย์อินเดียศูนย์เอเชียกลางพวกนี้ก็จะมีพืชพันธุ์ที่เป็นพืชพื้นถิ่นที่เขาคิดมานะครับศูนย์จีนมีถั่วเหลืองนั่นถั่วเหลืองที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยก็คือมาจากจีนมาจากจีนนั่นเองตามชื่อจริงของเขานะคือย้ายจากจีนอาจารย์ต้องจำไหมคะว่าแต่ละศูนย์เนี่ยโอ้อาจจะไม่ต้องจำเพราะว่าพืชไปแปลมันก็สับปะปนเปลี่ยนกันหมดนะครับดูครับศูนย์ศูนย์สำคัญสำคัญก็พอนะครับเห็นว่าอินเดียจีนเนาะเอเชียกลางมีศูนย์ตัวออกไกลครับพวกแบบพวกญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับก็มีข้าวสาลีเข้ามาเล่นญี่ปุ่นเกาหลีพวกเนี้ยครับศูนย์เมดิเตอร์เรเนียนก็พวกแบบแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนาะตุรกีกรีซอิตาลีพวกนี้นะครับศูนย์อับิซิเนียนครับไอ้พวกนี้อยู่ตามอยู่แถวซึ่งแต่ละศูนย์ก็จะมีพืชที่พื้นถิ่นของเขาที่มีข้าวฟ่างกาแฟพื้นถิ่นของเขาใช่ไหมคะที่แตกต่างกันออกไปอันนี้จำไม่ต้องจำมากด้วยเนาะศูนย์เม็กซิโกใต้อเมริกากลางศูนย์อเมริกาใต้นะครับอันนี้คือพวกเกี่ยวกับนอกประเทศไทยอันนี้คุ้นๆนั่นเลยค่ะข้าวโพดถั่วแดงฟักทองพริกไทยเนี่ยซึ่งที่ตอนแรกที่ฉันคิดว่ามาจากในเอเชียอะไรอย่างเงี้ยที่บอกแล้วครับว่าเมื่อเขาเทียบกับพวกอายุของพืชพันธุ์เนี่ยจะพบว่าอยู่ถนนมากกว่าแถวบ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมาพร้อมกับการค้าขายก็ได้หรือที่บอกฮะนกมันอาจจะกินข้าวโพดมาแล้วก็มาถ่ายไว้แถวนี้ก็ได้ตอนอพยพอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะเป็นไปได้แต่ละชาติก็แตกต่างกันไปเพราะว่าพื้นดินของแต่ละที่ด้วยบางที่ปลูกไปขึ้นอย่างมะละกอเงี้ยมาจากมะละกาเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าฮอลแลนด์เข้ามาปลูกไอ้มะละกอมาจากมะละกาเหรอคะฮอลแลนด์เข้ามาไข่พันธุ์เข้ามาครับในสมัยยุทธยาด้วยแต่รสชาติก็แตกต่างกันนะอาจารย์มะละกอตามที่ต่างๆนะคะแต่ชื่อมะละกาไม่เหมือนมะละกอนะเนี่ยค่ะจ้ะต่อมาสภาพแวดล้อมนะครับของไทยและพันธุ์ไม้ไทยนะครับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยอยู่ในเขตร้อนชื้นครับทำให้เราเนี่ยมีพันธุ์ไม้อุดมสมบูรณ์มากมายและมีความหลากหลายไปตามภูมิภาคภาคเหนือจะมีป่าที่ว่าป่าแดงหรือป่าแพะนะครับป่าเบญจพรรณป่าไม้สักข้าวโพดเป็นแหล่งที่สำคัญในการปลูกข้าวโพดถั่วเหลืองลำไยลิ้นจี่ข้าวสาลีสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลแต่เดี๋ยวนี้จะปลูกได้ทุกที่แต่ไงสตรอเบอรี่กับแอปเปิ้ลก็ต้องยกให้โครงการหลวงครับก่อนด้วยทางภาคเหนือที่สามารถปลูกแบบว่าแต่ลำไยลิ้นจี่เนี่ยจะหาได้ตลอดใต้ก็มีอยู่ที่นี้นะครับภาคอีสานลักษณะเด่นในภาคเหนือเนาะป่าแดงเนาะหรือป่าแพะนะครับภาคอีสานมีป่าแดงเหมือนกันแต่เขาเรียกป่าโคกครับมีป่าเบญจพรรณป่าดงดิบแล้งเป็นแหล่งปลูกพืชที่สำคัญคือมังสวิรัติหลังก็พวดบอถุลิสงนะครับภาคกลางก็เป็นพวกป่าตระกูลป่าเป็นป่าดงดิบป่าเบญจพรรณป่าแดงป่ากงกลางป่าพลุนะครับข้าวที่ปลูกจะเป็นข้าวข้าวโพดอ้อยถั่วผลไม้ยางพาราบางส่วนว่าภาคแต่ละภาคเนี่ยมีป่าไม้อะไรบ้างอาจจะต้องจำครับเพราะว่าป่าในภาคกลางภาคกลางมีป่าอะไรอะไรเงี้ยเขาอาจจะถามคิดว่าน่าจะออกน่าจะออกน่าจะแต่ไม่รู้ปีไหนคือเขาไม่ได้จำแค่ชื่อป่าแล้วต้องจำลักษณะจะจำลักษณะป่าด้วยค่ะนะคะภาคกลางป่ามีลักษณะแบบไหนภาคใต้ภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเป็นตระกูลป่าดงดิบเนี่ยให้คิดนักศึกษาคิดว่ามันดงดิบอะเนาะคือมันฝนตกตลอดฝนตกชุกป่าดิบเขียวตลอดป่าดงดิบคือป่าที่มันเขียวตลอดปี
นะครับฝนตกตลอดที่ไหนปรากฏในภาคเหนือกับภาคอีสานเพราะว่าฝนตกค่อนข้างไม่มากเทียบกับเหนือกับภาคกลางกับภาคใต้เพราะฉะนั้นก็คือจะต้องเป็นภาคใต้เท่านั้นภาคกลางก็มีครับมีบางส่วนนักศึกษาเอา climate change ทุกวันนี้ไปเป็นตัวตัดสินนะคะดูจากในหนังสือไว้ก่อนนะคะอย่างภาคใต้เนี่ยเขาเรียกดงดิบชื้นเลยครับเพราะเขาชื้นมากเขียวเลยป่าชายเลนก็คือที่มันอยู่รอบปากอ่าวพวกนี้นะครับป่าพุก็เป็นป่าที่มีน้ำขังอยู่ตามป่าน้ำจำแจ่มคือเรียกว่าภาคใต้เป็นแหล่งปลูกที่สำคัญของยางพาราปาล์มน้ำมันมะพร้าวรองกองเงาะกาแฟมะม่วงหิมพานต์นะครับมาดูพันธุ์ไม้ป่าของไทยบ้างนะครับที่บอกไปสักครู่นี้นะครับป่าไม้บ้านเราเนี่ยมีป่าไม้แบบไม่ผัดใบกับป่าผัดใบนะครับป่าไม่ผัดใบก็จะเป็นตระกูลของป่าตรงดิบนะที่แน่นทึบนะครับก็คือเขียวตลอดปีนะก็แบ่งเป็นดงดิบธรรมดานะครับดงดิบขาวนะครับป่าดงดิบก็จะเป็นป่าไม้แน่นทึบมีไม้สำคัญคือพวกไม้ยางไม้ตะเคียนตะแบกพยูงไว้ซึ่งพยูงตอนนี้เนี่ยก็เป็นไม้ต้องห้ามแล้วใครมีพยูงในครอบครองโดนจับเลยโดนจับนะคะไม่ได้ลงนะต้องพยูงโดนจับเลยโดนจับแน่นอนเลยค่ะป่าดงดิบขาวนะครับก็มีพบมากในที่สูงไม่สำคัญมีพวกไม้กำยานจำปีกุหลาบพวกนี้นะครับทางภาคเหนือเองเนาะป่าไม้ก็ค่อนข้างจะหายากลงไปทุกทีใช่ครับต่อมาครับป่าประเภทไม่ผัดใบต่อมานะครับคือป่าสนเขานะครับป่าสนเขาก็จะพบในต้นไม้นะครับพบในภูเขานะครับไม่พบในภาคใต้และภาคตะวันออกนะครับจะมีพวกสนสองใบสนสามใบพวกนี้นะครับป่าชายเลนพบบริเวณปากแม่น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลนะครับพันธุ์ไม้ที่สำคัญอย่างเช่นพวกไม้สะแหมตะบูนลำพูโพทะเลปอทะเลนะครับนะใต้ลำพูนะอาสมาลิงกบุรีก็มาเจอกันแบบนี้นะครับใต้ลำพูนั่นเองเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ได้เจอแล้วค่ะแสดงว่าสมัยก่อนในบางกอกน้อยก็มีป่าชายเลนมีป่าชายเลนค่ะทั้งนี้จะมีป่าชายเลนค่อนข้างจะเยอะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเหลือแล้วเอ๊ะอาจารย์ชอบอาจารย์ดูหนังดูหนังครับครับขอบคุณครับส่วนเป็นละครกับดูเป็นวิญญาณตลอดนะครับช่างเผือกนะคะต่อมานะครับป่าพวกไม่ป่าไม้ผลัดใบที่บอกก็คือป่าที่อาจจะไม่ได้เขียวตลอดปีนะครับจะมีการคือต้นไม้เนี่ยเวลาเห็นต้นไม้กลโกรนเนี่ยคือมันคายใบออกมาเพื่อไม่ต้องการน้ำนะครับไม้จะเหมือนตายแล้วแต่ไม่ตายเพราะละพอเวลาเจอน้ำใหม่ใบขึ้นงอกใหม่นะครับแต่คนไทยเดี๋ยวบางทีแบบเฮ้ยเห็นใบร่วงหมดแล้วก็ตัดนะคิดว่าตัดคิดว่าแค่ตายแล้วก็ตัดใหญ่เลยจริงไม่ใช่เป็นธรรมชาติของเขาที่เขาต้องคายน้ำออกเพื่อจะรักษาตัวต้นเอาไว้นะครับพวกป่าไม้ตระกูลนี้เนี่ยคือพวกผัดใบเนี่ยคือมีความร่วงโรยมีฤดูใบไม้ร่วงพวกนี้นะครับพวกป่าเบญจพรรณนะครับทั้งเบญจพรรณแล้งเบญจพรรณชื้นนะป่าสากใบประดูป่าแดงป่ามะค่าพวกนี้นะครับต่อไปเลยครับเป็นไม้ประเภทป่าแดงหรือป่าเต็งรังนะครับที่บอกว่าภาคอีสานเรียกป่าโคกเนาะภาคเหนือเรียกว่าป่าแพะแม่คำวันนี้มีไม้เต็งไม้รังไม้พวงไม้เหียงไม้พยอมพวกนี้นะครับพวกไม้สำคัญเนี่ยจำไว้หน่อยก็ดีแต่จะถามว่าชอบออกอะไรที่แบบว่าชื่อแปลกๆแล้วถามว่าเป็นไม้พื้นถิ่นที่ไหนหรือชื่อใดต่อไปนี้เป็นไม้ถิ่นภาคเหนืออะไรเงี้ยเราได้จำได้เราจะได้จำได้นะครับต่อมาป่าพลุครับนะครับป่าพลุก็ได้บอกว่าเป็นป่าที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับเป็นพลุน้ำจืดคือเกิดจากน้ำฝนพลุน้ำก่อยก็เป็นทั้งน้ำฝนผสมน้ำทะเลนะครับไม้สำคัญเช่นไม้งงงังไม้ชุ่มแสงไม้กระท่อมไม่เคยเห็นนะจ๊ะไม้งงงังคือนั่นสิเป็นชื่อไม้พื้นถิ่นนะครับไม้กันเกลานะครับไหวกบพวกนี้จะเป็นพืชทางภาคใต้นะครับก็เลยอาจชื่ออาจจะเป็นพื้นถิ่นจริงงงงังอาจจะมีชื่อเป็นภาษากลางก็ได้แต่ว่าเรียกตามชื่อพื้นถิ่นก็เลยอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะครับป่าชายหาดฮะก็พวกที่มีขึ้นอยู่ตามริมทะเลนะครับสนทะเลไม้กระทิงไม้ปอดทะเลพวกนี้ก็ขึ้นอยู่ตามทะเลปัจจุบันที่มีมะพร้าวขึ้นมาด้วยก็มาจะถามอยู่ค่ะจะว่ามะพร้าวอยู่ในห้องกันไหมแต่มันไม่ใช่ป่านะมะพร้าวเป็นพืชปลูกนะครับพวกป่านี่เป็นพวกป่าอยู่ตามริมหาดที่สมัยก่อนที่ยังไม่ได้ถางเพื่อไปทำเป็นที่ท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะมีไม้พวกนี้เกิดขึ้นเยอะแยะนะครับส่วนป่าหญ้าก็เป็นพวกป่าเป็นชื่อหญ้าที่ขึ้นตามที่ลางว่างเปล่าทั่วไปนะครับทีนี้มาดู 8.2 นะครับจะเริ่มเกี่ยวกับความเป็นไทยคดีขึ้นมาหน่อยนึงแล้วนะครับเป็นเรื่องของพันธุ์ไม้ไทยกับการดำรงชีพแบบไทยนะครับอาจารย์ผู้เขียนหน่วยเนี่ยท่านก็ได้แบ่งออกตามปัจจัย4ครับเป็นอาหารที่อยู่อาศัยขึ้นนุ่งห่มและยารักษาโรคนะครับจะเห็นว่าพันธุ์ไม้เนี่ยมันสัมพันธ์ในปัจจัย4ทั้ง4ย่านของคนไทยเลยนะครับแน่นอนพืชเนี่ยประสงค์หลักก็คืออาหารครับเป็นพืชพันธุ์ที่เป็นอาหารของคนไทยนะครับคนไทยมีการปลูกข้าวปลูกข้าวจะเป็นอาหารหลักคนไทยนะครับเขาบอกว่าพ้นแต่การกินข้าวนั่นแต่บ้านเชียงแล้วเจิมเล็ดข้าวในหายอะไรพวกนี้ครับก็แปลว่าอุ้ยคนไทยมา5,000ปีแล้วเริ่มกินข้าวนี่นะจริงอาจจะก่อนหน้าสมัยยุคหินเก่าหินกลางแต่หลักฐานมีเท่านี้นะหลักฐานเก่าสุดที่เห็นนะครับทั้งอาณาจักรสุโขทัยแคว้นสุโขทัยนะอยุธยาและนครศรีเนี่ยทุกแคว้นต่างให้ความสำคัญกับข้าวหมดนะครับสุโขทัยในศิลาจารึกเองก็มีพูดถึงว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวใช่ไหมบ้านเมืองนั้นอุดมสมบูรณ์พ่อขุนท่านดีเหลือเกินอย่างเงี้ยนะครับสมัยอยุธยาก็มีการปลูกข้าวกันมากขึ้นนะฮะตามระบบ
ศักดินาอะไรก็ตามแต่ที่ว่าให้ที่นาขุนนางไปแล้วไปปลูกข้าวการปลูกอะไรกันสมัยนักโกศินครับตั้งแต่ก่อนบาวลิงมาก็เริ่มมีความสำคัญการขายข้าวก็มีการค้าสัมเภาในสมัยกัลที่3เนี่ยก็เริ่มเอาข้าวเนี่ยไปขายแล้วล่ะแต่ว่าจำกัดจำนวนอยู่เพราะเรายังไม่เข้ามาบาวลิงทีก็เต็มที่เลยรอ3ก็จะอ้างว่าคือข้าวเนี่ยไม่มีไม่พอก็เลยไม่ส่งเพราะว่าความจริงแล้วคือมันก็สำคัญกับก็ไม่ได้ก็คือแต่พอหลังจากเบาลิ่งปุ๊บเนี่ยเราโอ้โหจะให้ความสำคัญกับการปลูกข้าวค่อนข้างจะมากเพราะเราโดนบีบมันเองบีบบังคับบีบบังคับไม่ขายสมัยรัชกาลที่5นะที่มีขุดคลองต่างๆก็เพื่อข้าวเท่านั้นเองเพื่อข้าวนะครับคลองนอกจากการบรรณาคมแล้วก็ปลูกข้าวด้วยนะครับค้าขายได้นะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าการปลูกข้าวของคนไทยเนี่ยอาจจะแนบเป็นประเภทข้าวไร่นะครับคือข้าวที่ปลูกที่เป็นขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับข้าวนาหวานนี่ก็คือโยนใช่ไหมมันขึ้นนะก็ชื่อเหมือนละหวานก็คือโยนโยนไปนะครับส่วนนาดำนี่คือก็ต้องแบบมีการดำนาตัดอะไรล่ะลงกล้าอะไรเงี้ยไปนะครับซึ่งผมเคยทำข้าวนาดำทีนึงนะครับแล้วก็ตายก็เลี่ยงเลยนะฮะทำไมเป็นนักศึกษานะครับไปออกค่ายแล้วก็แปลงข้างนี่อาจารย์ไปดำผิดด้านหรือเปล่าไปดำด้านยอดหรือเปล่าแค่เกี่ยวก็ไม่เป็นแล้วนะครับข้าวที่นิยมปลูกและรับประทานกันในสังคมไทยคือข้าวเหนียวและข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ชื่อเป็นข้าวเจ้าเนาะข้าวเจ้านี่คือวิธีการทำให้สุกอ่ะเลยเรียกข้าวเจ้าจริงๆแล้วคือข้าวพวกข้าวอะไรล่ะข้าวสารที่กินอ่ะไม่รู้ข้าวอะไรเนาะก็เป็นข้าวข้าวหอมมะลิหรือข้าวเสาให้พวกเนี้ยครับเป็นชื่อไปนะครับแล้วก็เป็นข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าคนไทยเนี่ยมีพิธีนะครับพิธีกรรมเกี่ยวข้าวจำนวนมากมายทั้งหลวงทั้งราชหลวงก็อย่างเช่นเนี่ยพี่จะเปิดแผ่นแรกนาขวัญไปแล้วที่ผ่านไปเมื่อวันนะครับส่วนของราชเนี่ยอุ้ยยะเลยบุญคุณนาแม่โพศพแต่ละภูมิภาคก็จะมีชื่อเรียกเกี่ยวกับการทำขวัญข้าวต่างๆกันไปต่างๆกันออกไปตั้งแต่หวานตั้งแต่ทำไข่กันเลยนะคะจะแบบขอแม่โพศพบ้างมีการทำบุญคุณลามีการทำขวัญข้าวขวัญข้าวอะไรเงี้ยเต็มไปหมดนะครับพืชอื่นๆครับนอกจากข้าวนะครับก็จะมีพวกข้าวโพดนะครับมีข้าวโพดฝักสดแล้วก็โพดเลี้ยงสัตว์ค่ะเหล่านี้จะเป็นพืชที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาหารนอกจากข้าวแล้วซึ่งก็ส่งออกได้ด้วยเนาะพวกข้าวโพดนะครับตอนแรกที่ฉันบอกพืชเลี้ยงสัตว์ดิฉันก็เอ้ยข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์ดิฉันเฮ้ยทำไมจะต้องเป็นแยกอะมันก็คือข้าวโพดเหมือนกันพอไปเจออร่อยไหมคะแข็งเป๊กแข็งแบบกินไม่ลงเลยนะครับข้าวโพดฝักสดเราอาจจะคุ้นเคยนะครับก็คือเขาบอกเป็นข้าวโพดโบราณของไทยเนี่ยเป็นข้าวโพดเหนียวข้าวโพดขาวนะครับข้าวโพดเทียนก็เป็นฝักเล็กๆนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นพืชที่อาจจะคุ้นชินในปัจจุบันคือข้าวโพดเหลืองข้าวเหลืองจริงๆแล้วบอกเพิ่งเข้ามาปลูกในประเทศประมาณสักต้นเนี่ย2500ได้อย่างสมัยที่10นะครับเราก็เลยมีพวกข้าวโพดเหลืองกินกันในปัจจุบันที่เราเรียกว่าข้าวโพดหวานอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะใช่ครับข้าวโพดเหลืองก็อร่อยดีเนาะเวลากินแต่ว่าถ้าเป็นตั้งเดิมจริงๆเนี่ยใช้ข้าวโพดขาวข้าวโพดขาวกันนะครับนอกจากข้าวโพดแล้วก็มีข้าวฟ่างนะครับซึ่งก็เป็นพันธุ์พืชมาจากต่างประเทศเหมือนกันเพิ่งเข้ามาปลูกเมื่อปีประมาณ2463นะครับเพื่อนำมาใช้เลี้ยงสัตว์ในข้าวฟ่างเนี่ยเราก็ไม่ได้กินกันเท่าไหร่ก็ให้สัตว์กินกันนะครับมันสับปะหลังครับมีทั้งแบบหวานแบบขมนะแบบหวานเนี่ยก็ใช้กินนะครับแบบขมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปใช้พวกใช้แป้งบ้างหรือใช้ในพวกอุตสาหกรรมครับพวกเอทานอลอ่ะจะใช้พวกเอทานอลใช่ค่ะนะครับเพราะว่าพวกนี้อาจจะมีน้ำตาลแหละแต่ว่ามันจะมีเส้นขมอะไรเงี้ยขึ้นมานะครับมันแบบหวานนะครับเช่นมันแบบพันธุ์นาฏีเนี่ยมันแบบผมเช่นอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับนอกจากพืชผักเหล่านี้แล้วก็มีมันจะมีพืชแล้วก็มีผักนะครับคนไทยสมัยก่อนกินสดครับจิ้มน้ำพริกกินกันอร่อยนะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมนะมีผักบุ้งกินกันใช่ครับผักจากคลองผักทอดยอดผักยอดจ้ะชื่อผักนะครับที่นิยมคนไทยนิยมรับประทานเช่นผักบุ้งผักเปียกผักขมสะเดาผักหวานโอ้อร่อยทุกอย่างแต่ผมไม่ได้เป็นสักอย่างเลยนะครับเหรอคะอาจารย์อร่อยจริงเหรอคะต่อมานะครับก็บอกว่าคนไทยก็มีภูมิปัญญานะครับในการตรวจสอบพิษของพืชต่างๆด้วยฉลาดจังเลยนะเขาบอกว่าให้ลองนำผลไม้พืชผักที่ต้องสงสัยเนี่ยไปต้มดูเราข้าวเนี่ยเราไปต้มด้วยนะครับถ้าข้าวมันสุกเนี่ยแสดงว่าไม่มีพิษถ้าข้าวมันไม่สุกเนี่ยแสดงมีพิษจริงเหรอคะต้องลองดูต้องลองดูนี่ภูมิปัญญาไทยแท้ลองไปดูนะคะน่าสนใจแต่สิ่งเหล่านี้ก็อยากให้จำด้วยอาจจะออกถึงวิธีการที่เล็กๆน้อยๆเนาะเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจอาจจะมองข้ามไปนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเอามาออกได้ในเอกสารตะวันตกเนี่ยก็บอกว่าคนไทยรับประทานกินข้าวกินผักเนี่ยมันจะโบราณกาลแล้วนะครับอย่างนึงพวกตระกูลผลไม้นะครับก็บอกบันทึกตะวันตกบอกเลยว่าคนไทยยอมเป็นทาสเพื่อกินทุเรียนซึ่งผมกินไม่เป็นอีกแล้วนะครับไม่รู้อร่อยขนาดไหนนะครับจะยอมเป็นทาสเลยนะครับยอมเป็นทาสเพื่อกินนอกจากนั้นก็จะมีพวกน้ำผักผลไม้นะครับนานาชนิดที่ทำมาจากผลไม้บ้างพืชบ้างชากาแฟน้ำผลไม้เหล้านะครับบางที่ก็มีสมุนเป็นยาบ้างตะวันตกไหมจันครับหรือบ้านเราก็มีบ้านเราก็มีครับ
แล้วก็มีสมุนไพรเป็นสมุนสกุลเป็นยาด้วยนะครับน้ำมะขามน้ำมะยมน้ำมะตูมนะครับแล้วก็น้ำผลไม้บางอย่างเนี่ยพระสงฆ์ก็มีพุทธบัญญัติให้อนุมัติให้ทานได้ให้เสวยได้ให้ฉันได้ให้ดื่มได้หลังจากตอนเที่ยงไปแล้วครับเรียกว่ายามกะรังครับก็มีพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าน้ำปานะปานะอะไรด้วยป่ะคะมีมะม่วงลูกว่าพวกนี้ครับน้ำกล้วยน้ำมะสังลูกจันน้ำง่าอุบลน้ำมะปรางมันเหมือนขับถ่ายนะช่วยขับถ่ายช่วยบำรุงร่างกายด้วยนะครับสรรพคุณและต่างๆพันไม้ในชีวิตไทยมีอะไรบ้างนะครับขอยกไว้เบรกสองนะครับ